เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับเปิดตำนานที่มาของฟอร์จูนคุกกี้คุกกี้เสี่ยงทายของกินที่เอาไว้ใช้สำหรับทำนายโชคในช่วงปี2018นี้เพลงที่ติดหูผู้คนและทำให้หนุ่มๆหลายคนแปลงร่างเป็นติ่งได้นั้นก็คงหนีไม่พ้นเพลงคุกกี้เสียงทายของเหล่าสาวๆ BNK48 นั่นเองด้วยความน่ารักของทั้งบทเพลงและเหล่าศิลปินสาวน้อยจึงไม่แปลกที่เพลงนี้จะโด่งดังไปทั่วประเทศและมีใครทราบหรือไม่ว่าเจ้าคุกกี้เสียงทายนั้นมันคืออะไรมาจากไหนและใช้เสียงทายได้ยังไงวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคุกกี้เสียงทายกันว่ามันมีที่มาอย่างไรบ้างคุกกี้เสียงทายคืออะไรมันก็คือขนมคุกกี้หวานหวานกรอบๆที่ส่วนมากทำมาจากแป้งน้ำตาลวานิลาและน้ำมันงามีลักษณะเป็นแป้งบางๆห่อเป็นรูปคล้ายพระจันทร์เสี้ยวภายในบรรจุกระดาษชิ้นเล็กๆที่จะมีคำทำนายคำอวยพรหรือหมายเลขนำโชคเขียนอยู่คุกกี้ประเภทนี้มักจะถูกเสิร์ฟในภัตตาคารจีนพร้อมกับผลส้มฝานบางๆและน้ำชาถ้วยเล็กๆในเวลาคิดเงินเมื่อคุณกัดหรือหักแผ่นคุกกี้ให้แตกออกจะปรากฏแผ่นกระดาษชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ภายในความเชื่อของคุกกี้เสียงทายข้อความต่างๆในนั้นเป็นคำมงคลที่มีความหมายดีๆหรือเป็นคำคมคำอวยพรและคำทำนายดีๆที่เขียนเป็นภาษาจีนพร้อมคำแปลที่เป็นภาษาอังกฤษขนมคุกกี้เสียงทายเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะความสนุกอยู่ที่การลุ้นว่าข้างในจะมีคำว่าอะไรเขียนไว้ชาวอเมริกันรู้จักขนมชนิดนี้ผ่านร้านอาหารจีนซะเป็นส่วนใหญ่ขณะที่ว่าใครไปกินอาหารจีนตามภัตตาคารจะต้องมีการแกะขนมเพื่ออ่านคำทำนายโชคชะตาข้างในบางก็เป็นคำภาษาอังกฤษล้วนบางก็เป็นภาษาจีนกำกับมาทำนองใบเซียมซีที่มีอักษรจีนกำกับเพราะเดิมนั้นต้องให้ซินแสช่วยแปลความหมายให้และมีอีกหลายเจ้าที่ทำเป็นคำมงคลเลขมงคลที่บางคนเอาไปตีหวยหรือลอตโต้ของฝรั่งก็มีไม่น้อยยิ่งกว่านั้นบางคนถ้ามีเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตจะต้องให้ขนมนี้ช่วยตัดสินใจเลยก็มีขณะเดียวกันชาวญี่ปุ่นที่เข้าไปตั้งรกรากในสหรัฐก็อ้างว่าพวกตนต่างหากที่เป็นต้นกำเนิดของคุกกี้เสียงทายซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวจนถึงขนาดต้องฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันมาแล้วเมื่อค.ศ.1983ซึ่งผู้พิพากษาแยกคำตัดสินออกเป็นสองส่วนว่าคุกกี้เสียงทายสมัยใหม่นั้นเกิดขึ้นที่เมืองซานฟรานซิสโกช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจริงกระนั้นก็ไม่ได้ชี้ขาดว่าชนชาติใดจีนหรือญี่ปุ่นที่เป็นผู้กำเนิดขนมชนิดนี้กันแน่หนังสือตำนานคุกกี้เสียงทายของเจนนิเฟอร์ลีเจาะลึกประวัติอาหารจีนในโลกตะวันตกด้วยการสืบย้อนกลับไปหาต้นกำเนิดอาหารจีนหลายๆชนิดรวมไปถึงด้านมืดในอุตสาหกรรมอาหารของจีนที่พัวพันกับการใช้แรงงานมนุษย์อย่างหนักในอดีตต่อมาเธอได้รู้จักนักวิจัยชาวญี่ปุ่นยาสุโกะนากามาชิผู้ได้รับฉายาว่านักสืบคุกกี้ที่ศึกษานิทานเรื่องเล่าต่างๆมานานนับ10ปีทำให้ดูเหมือนว่าคุกกี้เสียงทายจะมีกำเนิดมาจากญี่ปุ่นนากามาชิมีหลักฐานจำนวนมากซึ่งเป็นสูตรขนมอบประจำตระกูลที่อาศัยอยู่ใกล้ศาลเจ้าชินโตที่เมืองโตเกียวที่ยังคงทำขนมที่เรียกว่าซูจิอุระเซนเบะเป็นขนมอบกรอบกินกับน้ำชาขนมเซนเบะหรือขนมเซมเบ้ที่คนไทยคุ้นหูมากกว่านั้นที่ทำจากแป้งข้าวแต่งรสชาติด้วยงาและมิโซะมีขนาดใหญ่กว่าและสีเข้มกว่าคุกกี้เสียงทายสไตล์อเมริกันกระดาษคำทำนายก็ใช้แขนด้านข้างนอกตัวขนมหนีบไว้ไม่ได้สอดไว้ข้างในอย่างที่รู้จักกันทั่วไปนอกจากนี้ยังมีภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์ไม้ของญี่ปุ่นเมื่อค.ศ. 1878เป็นรูปผู้ชายทำขนมเซนเบะ
ซึ่งยังเป็นวิธีการทำด้วยมือแบบเดียวกับที่ยังใช้กันอยู่ตามร้านขนมอบในเกียวโตแต่สำหรับตลาดผู้บริโภคอเมริกันที่มีกำลังซื้อและความต้องการสูงการมีเครื่องทำคุกกี้ชนิดนี้ทั้งยังการแต่งเติมเสริมให้คุกกี้เสียงทายมีลวดลายสีสันแปลกตาไปอีกก็ช่วยยืนยันความนิยมได้ดีทีเดียวแต่จะว่าไปขนาดเจนนิเฟอร์ลีก็ยังพูดไว้ว่าขนมหวานแบบจีนนั้นถ้าเป็นเด็กอเมริกันก็จะบอกว่าไม่ได้เรื่องเพราะความที่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของจีนนั้นเป็นพวกอาหารจำพวกเส้นหรืออาหารคาวเสียมากกว่าของหวานหรือขนมอบปัญหาคือถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วคนจีนรับเอาคุกกี้ทำนายอนาคตของญี่ปุ่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าตามหลักฐานข้อมูลในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคุกกี้เสียงทายแบบญี่ปุ่นหรือขนมเซนเบะเป็นที่นิยมมากอย่างน้อยก็ในรัฐแถบชายฝั่งตะวันตกอาหารเย็นมักจะปิดท้ายด้วยคุกกี้เสียงทายเสมอแต่เนื่องจากในเวลานั้นชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นส่วนหนึ่งประกอบอาชีพทำอาหารและขนมแบบญี่ปุ่นถูกบังคับให้เข้าค่ายกักกันถ้าพูดแบบอุตสาหกรรมก็คือทำให้สายการผลิตขนมชนิดนี้ที่ทำกันมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19หรือต้นศตวรรษที่20ต้องประสบภาวะชะงักงันแน่นอนจีนก็ยังเป็นจีนอยู่วันยังค่ำภาวะขนมเซนเบะขาดตลาดเช่นนี้ถือเป็นโอกาสทองที่ใครไม่คว้าไว้ก็คงฉลาดน้อยเต็มทนในที่สุดพ่อค้าชาวจีนก็ก้าวเข้ามาทำหน้าที่แทนเรียกทั่วไปคือช่วยโอกาสในเวลาที่เจ้าของตำรับทำอะไรไม่ได้นั่นเองกระทั่งเมื่อสงครามสิ้นสุดลงคนจีนกับคุกกี้เสียงทายที่นิยมแพร่หลายไปทั่วประเทศก็กลายเป็นหนึ่งเดียวกันไปซะแล้วคุกกี้เสียงทายจึงเป็นตัวแทนของชุมชนชาวตะวันออกอย่างจีนและญี่ปุ่นในสหรัฐรวมไปถึงการช่วงชิงโอกาสในการทำการค้าและกลวิธีการสร้างการรับรู้ของคนอเมริกันต่อขนมชนิดนี้สมัยก่อนนั้นคุกกี้ที่สอดแทรกกระดาษเสียงทายนี้ล้วนถูกทำด้วยมือแต่ปัจจุบันได้มีเครื่องจักรสำหรับผลิตคุกกี้เสียงทายแล้วซึ่งส่งผลให้ปัจจุบันคุกกี้เสียงทายกลายเป็นของหวานที่ขาดไม่ได้หลังทานอาหารในภัตตาคารอาหารจีนหรือนี่จะเป็นการเอาคืนของวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมสมัยด้วยการส่งขนมเซนเบะของศตวรรษที่21มาสร้างความนิยมขึ้นมาใหม่ให้คุกกี้ทำนายกันอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ